ฉันเตือนเธอแล้วว่าอย่าให้ฤทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องกับความแค้นของเราแต่เธอก็ไม่ฟังเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาแค่เสียใจมันไม่พอหรอกครับทิมนั่นใครอะน้าแหวนน้าแหวนมาได้ยังไงคะน้าถามคนแถวนี้มาเรื่อยๆน้าอยากเจอหนูหยาดอยากถามเรื่องฤทธิ์หนูหยาดหนูหยาดต้องเชื่อนะว่าฤทธิ์เขาไม่ใช่คนร้ายเขาเป็นลูกนะเรื่องที่เขาทำร้ายคนอาจจะเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดหยาดก็เชื่อแบบนั้นค่ะเพราะลูกพิริก็เคยช่วยหยาดมาก่อนหยาดเชื่อว่าเขาไม่มีวันทำร้ายพี่เพชรแน่นอนค่ะงั้นหนูหยาดบอกนะทีว่าฤทธิ์อยู่ที่ไหนน่าจะไปหาลูกหยาดก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะน้าแหวนน้าแหวนหยาดเคยเจอลูกพิริแถวๆเยาวราชค่ะอยากจะพาน้าแหวนไปหานะหยาดเคยเจอลูกพี่แถวๆนี้ค่ะอยู่ตรงนี้ทับทิมหยุดเดี๋ยวนี้นะนี่หยุดนะทับทิมนี่จะหนีไปไหนฤทธิ์อยู่ที่ไหนอ้วกก็ไม่รู้เหมือนกันตั้งแต่ติดประกาศจับฤทธิ์อีกก็ไม่ได้กลับมาหาอ้วกเป็นเพราะเธอส่งฤทธิ์ไปแก้แค้นถึงถูกทางการตามล่าแบบนี้อ้วกก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นเช่นนี้อ้วกก็เสียใจไม่แพ้เลยอลิสอีกก็ลูกอ้วกเหมือนกันฉันเตือนเธอแล้วว่าอย่าให้ลิสเข้ามาเกี่ยวข้องกับความแค้นของเราแต่เธอก็ไม่ฟังเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาแค่เสียใจมันไม่พอหรอกครับทิมนั่นใครอะทิมแล้วมันใครอ่ะหนูหยาดนี่ลือรู้จักอีด้วยเหรอบอกกัวมาว่าลือได้ยินอะไรบ้างบอกกัวมาพอได้แล้วทับทิมหนูหยาดเข้ามาช่วยฉันตามหาฤทธิ์ลือไม่ต้องห่วงอลิสหรอกอาแหวนยังไงอัวก็ต้องหาทางช่วยอลิสทับทิมน้องแหวนนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นใครผู้หญิงคนนั้นเขาใช้มีดเหมือนลูกพิริศเลยแล้วยังมีเลิกความแค้นอะไรนั่นอีกมันเกี่ยวกับที่ลูกพิริศก่อเหตุทำร้ายพี่เพชรใช่ไหมคะหนูอยากกลับบ้านไปซะแล้วเลิกยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไปนะจะเป็นคนตามหาฤทธิ์เอง